พบการแข่งขันคลาสบีในรายการริฟคอมเพทิชันทริปสาดโค้งลงเขาจะมันขนาดไหนสัปดาห์นี้ติดตามให้ดี 3:45 ทางทิวชั่น691กับแบ็คทีวีความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live StationLENSO Unique Your Drive Maccam Production Team Service สวัสดีครับสวัสดีชาว Max TV นะฮะวันนี้กลับมาเจอผมกับ DJ Day David Rodrigo นั่นเองนะครับแล้ววันนี้ครับผมอยู่ที่นี่ครับกับสนามมวนซ่า International Speedway ที่เขาใหญ่นั่นเองโอ้โหมาที่นี่กันแน่นอนเลยครับกับงาน Drift Competition 2014เป็นสนามที่4แล้วนะฮะสนามรองสุดท้ายสำหรับประจำปี2014นั่นเองดุเดือดเผ็ดมันขนาดไหนเดี๋ยววันนี้คุณจะได้รู้อย่างแน่นอนนะครับและที่สำคัญวันนี้เราให้ชมแบบสนุกสนานแล้วก็มีของแปลกๆให้ได้ชมกันด้วยแต่ก่อนจะมาชมกับการดริฟต์นะฮะเริ่มต้นรายการของเราขอพาทุกท่านไปก่อนเลยกับช่วงของ PT Movement ครับไม่เห็นต้องโยกไปเลยช่วง PT Movement by Max TVสวัสดีครับช่วง PT Movement วันนี้นะครับพวกเรานะครับ PT พม่าดิฟทีมนะครับอยู่กันที่โบนันซ่าครับสนามเขาใหญ่ครับสำหรับความพร้อมในสนามนี้เป็นไงบ้างครับพี่ก็รถมีปัญหาเรื่องสายไฟมาตลอดครับเพิ่งจะได้วิ่งก่อนควอลิฟายรอบนึงแล้วก็ลงไปควอลิฟายเลยก็ไม่เป็นไรครับคิดว่าเป็นสนามใกล้บ้านก็ให้โอกาสคนอื่นก่อนครับผมดีครับสำหรับคนอื่นครับโจ้ครับเป็นไงบ้างครับสนามไกลบ้านครับปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งฮะมาจากเชียงใหม่เลยมาจากเชียงใหม่เลยนะเพราะว่าย้ายอู่ไปทำที่เชียงใหม่แล้วตอนนี้ก็ดีฮะก็ความพร้อมของรถก็ถือว่าเกือบ 100% ครับเตรียมมาดีจากเชียงใหม่แล้วก็คนขับก็พร้อมฮะเป็นลายเดิมที่ขับอยู่แล้วประจำจะทำให้ดีที่สุดครับก็รถก็พร้อมนะครับมีอย่างเดียวคือไม่พร้อมคือคนขับก็อาจจะต้องฝึกซ้อมอีกหน่อยนะครับแล้วก็รอดูช่วงควอลิฟายว่าจะดีขนาดไหนนะครับโอเคคนต่อไปครับดาวิดเอโดริโก้ครับก็สนามนี้เกือบพร้อมแล้วกันเพราะว่าตอนแรกตั้งใจจะเอาเครื่องตัวที่ทำใหม่เนี่ยมาทำการแข่งขันในสนามนี้แต่ว่าทำไม่ทันฮะก็ต้องเอาเครื่องตัวที่เคยมีปัญหาเนี่ยแล้วก็เอามาทำใหม่ใช่ไหมครับช่างใช่ครับผมก็ทำมาเพื่อสนามนี้ก่อนนะครับแรงม้าอาจจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็พยายามเค้นเต็มที่ฮะรอบควอลิฟายรอบแรกก็ถือว่าโอเคแล้วครับเดี๋ยวรอบ2ทำกันใหม่ก็จะพยายามทำให้เต็มที่เพราะว่าสนามนี้มีผลต่อคะแนนเก็บด้วยมีครับคุณนี่ฮะเป็นไงพร้อมไหมครับครับตัวผมก็ค่อนข้างพร้อมนะครับตอนนี้ก็เหลือควอลิฟายรอบที่2แล้วก็ลงไปก็จะทำให้ดีกว่าเดิมนะครับก็คือเดินคันเร่งเยอะๆนะครับเอาละครับก็ตัวผมเองก็เตรียมพร้อมรถอย่างเต็มที่เหมือนกันครับยังไงฝากเชียร์ทีม PTT พม่าดิฟทีมกันด้วยนะฮะสำหรับในการแข่งขันกับงาน Epstorm Drift Competition นะฮะสนามที่4สนามโบนันซ่าเขาใหญ่นะครับก็มีคะแนนเก็บลุ้นดิฟก๊อดด้วยตอนนี้เดย์นำอยู่ที่1นะครับแล้วก็หลายๆคนก็มีลุ้นนะครับก็ยังไงติดตามได้ผ่านทาง Facebook นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูภาพบรรยากาศก่อนว่าในงานจะเป็นไงบ้างมันแน่นอนไปไปกันฮะไปประปัดบ้างครับความสุขหลากสไตล์ในที่เดียว PTT Live Station จบไปแล้วครับกับ PT Movement ฮะตัวผมยังมูฟไม่หยุดเลยเอ้าเดี๋ยวตอนนี้ฮะเราพักชมโฆษณาสักครู่กลับมานะครับได้ชมแน่นอนเลยกับการแข่งขันคลาส B และที่สำคัญวันนี้เนี่ยนะฮะผมจะพาชาว Max TV ไปเจอกับรถดิฟที่ไม่ธรรมดาจะไม่ธรรมดาขนาดไหนหลังโฆษณาชมกันนี่ครับอ
วัสดีค่ะกระแตสุขสันต์ชัยมงคลค่ะกระแตนะคะหมายเลข59รุ่น Lady นะคะ Vios Lady ค่ะแล้วก็อยู่ในทีมนะคะ My and Car G-Shock L by Phuket Precision ค่ะยังไงก็ฝากติดตามผลงานการแข่งรถของกระแตด้วยค่ะก็ค่อนข้างที่จะเกาะแน่นค่ะเบาแล้วก็ดีมากๆค่ะอันนี้ก็รู้สึกว่าทำเต็มที่และดีมากๆค่ะ